บทที่6นะครับเป็นเรื่อง article the ไม่เป็นไรนะเรียนไปก่อนเพราะว่ามันจะขึ้นจดเสริมนะ มันดึงจดเสริมมันอยู่ระดับม.5 ด้วยสิอ่ะเริ่มเลยนะครับ article the นะครับเราจะใช้แทนของที่มี1สิ่งทันนะครับนะเช่น the longest river แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลกมันก็น่าจะมีเพียง1เดียวนะครับปารีสก็เป็นเมืองหลวงเมืองเดียวในฝรั่งเศสพระอาทิตย์ก็มีดวงเดียวเป็นต้นโรงแรมที่เราอาศัยอยู่ก็อาศัยได้เพียงที่เดียวนะครับ 6.2 The sky, the sea, the ground, the country, the environment, the world คำพวกนี้ใช้เดอะเสมอแต่คำว่า space ที่แปลว่าจักรวาลเราจะไม่ใช้เดอะนะครับถ้าใช้เดอะ space จะแทนคำว่าที่ว่าง 6.3 The same เป็นสำนวน6.4 นะครับไปลงภาพยนตร์ต้องใช้เดอะนำหน้าเสมอเช่นเดอะซีนีมาหรือเดอะเทียเตอร์ 6.5 นะครับนิยมใช้เดอะกับเรดิโอแต่ไม่นิยมใช้เดอะกับทีวีเทเลวิชันนะครับเช่น I listen to the radio I watch television เป็นต้น 6.6 นะครับพวกคำพิเศษเช่นโรงเรียน prison คุก hospital โรงพยาบาลนะครับมหาวิทยาลัยนักวิจัยต่างๆระโบดนะครับจะไม่ใช้เดอะนำหน้าเมื่อเราไปทำกิจกรรมที่นั่นเป็นประจำนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไปทำธุระต้องใช้เดอะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนไปเยี่ยมจิมเนื่องจากจิมเขาอยู่ในเรือนจำเพื่อนที่ไปเยี่ยมใช้คำว่าเดอะพริซึนแต่จิมนั้นไปติดคุกก็ใช้แค่พริซึนไม่ต้องใช้เดอะ 6.7 คำว่า bed work home จะไม่มีเดอะนำหน้านะครับ go to bed be in bed นะและสุดแล้วคือ go to work หรือว่า go home เป็นต้นแต่ถ้าเกิดไปที่ทะเลสามารถใช้ go to sea หรือ be at sea ก็ได้นะครับแต่โดยมากถ้าไม่รู้อะไรทะเลก็ใช้ the ไว้ก่อนนะครับต่อนะครับ 6.8 the นำหน้านามเอกพจน์จะแทนคำว่ากลุ่มหรือสายพันธุ์นะครับไม่จดจง 6.9 the นำหน้าเครื่องดนตรีนะครับหมายถึงเราเล่นเครื่องดนตรีชิ้นนั้นๆนะครับระหว่างมีเปียโนใช้อะเปียโนถ้าเล่นเปียโนเมื่อไหร่ใช้เดอะเปียโน 6.10 ข้อนี้สำคัญนะครับเดอะโบแอดเจทีฟเป็นรูปย่อรูปย่อเช่น the rich ย่อมาจากคำว่า rich people the young ก็ย่อมาจาก young people the sick ย่อจาก sick people the blind ย่อมาจาก blind people 6.11 เมื่อเอาเดอะโบกเชื้อชาติต่างๆจะเป็นพหูพจน์นะครับเช่น the French จะแทนคนฝรั่งเศสหรือประชาชนชาวฝรั่งเศสแต่ถ้าเกิดเป็น French หุ้นห้วนจะเป็นภาษานะครับภาษาประจำชาติทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการใช้เชื้อชาติให้เป็นเอกพจน์แล้วก็ใช้ man เช่น a French man ผู้ชายฝรั่งเศส a French woman ผู้หญิงชาวฝรั่งเศส 6.11 the นำหน้าชื่อของทะเลแม่น้ำมหาสมุทรลำคลองแล้วก็ทะเลทรายต่างๆ 6.13 the จะใช้นำหน้านามสกุลหรือสถานที่เป็นพหูพจน์นะครับเช่น the Johnsons นะ the Netherlands สังเกตว่าเป็นสถานที่ที่เติม S เราต้องใช้ the นำหน้า 6.14 นะครับคำว่า Northern บวกประเทศจะไม่มี the นะครับ Northern แปลว่าตอนเหนือแต่ถ้าเกิดใช้คำว่า Northern part of ต้องมี the นะครับ the Northern part of เช่น Northern Europe ยุโรปตอนบนไม่มี the นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นคำว่า the Western part of Thailand คำว่า the Western part มี part of ต้องมี the 6.15 นะครับชื่ออาคารเรานิยมใช้ the ชื่อร้านอาหารชื่อโรงแรมเช่น the Sheraton Hotel นะครับพวกนี้ใช้ the ชื่อโรงภาพยนตร์โรงละคร the SF Cinema ชื่อหอสมุด Gallery the Howard Gallery National Library พวกพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดโดนหมดชื่อตึกที่มีชื่อเสียงโด่งดังเช่นตึก Empire State ก็ the Empire State หรือ the Empire State รัฐสภาก็ใช้คำว่า the White Houseหอไอเฟลก็ใช้คำว่า the Eiffel Tower แต่ถ้าเกิดสถานที่นักเรียนไปเป็นสวนสัตว์หรือจุดนัดพบจัตุรัสวงเวียนแหล่งชุมนุมไม่ต้องมี the นะครับเช่น Center Point Center Point นักเรียนก็ไม่ต้องใช้ the Center Point เพราะเป็นจุดนัดพบ 6.16 ชื่อบวก of นะครับบวกคำนามสถานที่นะถ้าเกิดเราเจอ the เรานิยมใช้ the กับชื่อนะครับที่มี of of เสมอนะครับเช่น the bank of england สังเกตว่า of england เลยใช้คำว่า the bank of london เลยเป็น the tower of จุฬาลงกรณ์ก็เลยเป็นคำว่า the university
The Great Wall of China เป็นต้นนะครับเปรียบเทียบถ้าเป็นคำว่า England Bank เฉยๆก็จะไม่มี the นะครับ London Tower ก็ไม่มี the จุฬาลงกรณ์ University ก็ไม่มี the China Great Wall ก็ไม่ใช้ the นะครับต่อนะครับชื่อสถานที่นะครับทุกประเภทที่มีคำออกเสียงเป็นเสียง S หรือลงท้ายด้วย S ก็จะห้ามใช้ the เช่น Lloyds Bank St. Patrick มันมี apostrophe S อยู่ก็จะไม่ใช้ theMassy apostrophe ก็จะไม่ใช้ the นะครับ the ไม่ใช่กับพวกที่ลงท้ายด้วยเสียงตัว s หรือ apostrophe 6.17 หน่วยงานองค์กรหนังสือพิมพ์ต่างๆต้องใช้ the เช่น the Bangkok Post ตัวนี้หมายถึงหนังสือพิมพ์นะครับส่วน the Sun ก็คือย่อมาจากพวกหนังสือพิมพ์เช่นกัน the BBC ก็พวกข่าวองค์กรหนังสือพิมพ์ the Red Cross กาชาดเป็นหน่วยงานองค์กร the UBC เป็นต้นนะครับชื่อองค์กรแต่ถ้าเป็นยี่ห้อสินค้าไม่ใช่ชื่อองค์กรนะครับไม่ต้องใช้ the เช่น Sony Kodak IBM เป็นต้นไปที่ 6.18 เลยนะครับ the ใช้กับเวลาดังต่อไปนี้เช้าสายบ่ายเย็นเราใช้ the นะครับอดีตปัจจุบันอนาคตต้องใช้ the นะครับด้านหน้าด้านหลังตรงกลางตอนต้นตอนกลางตอนจบภาคเหนือนะครับภาคเหนือ the north นะตะวันออกตะวันตกก็ใช้ the หมดแต่ถ้าเกิดเป็นเวลาพระอาทิตย์ขึ้นนะครับเช่นเที่ยงวันเที่ยงคืนรุ่งเช้าไม่ต้องใช้ the เช่น at dawn แปลว่ารุ่งอรุณ at dawn นี่เราไม่ต้องใช้ the เพราะว่าเป็นเกี่ยวกับพระอาทิตย์ชื่อของวันเดือนปีไม่มี the นะครับเช่นคริสต์มาส Monday February เป็นต้นแต่ 6.19 บอกว่าถ้าเกิดปีนับได้10ปี100ปีต้องใช้ the เช่น 30s ใช้ the 00s50 50ปีใช้ the นะครับ century 100ปีใช้ the 6.20 ขั้นสูงสุดต้องใช้ the เสมอเช่น widest เป็นขั้นสูงสุด est the most เป็นขั้นสูงสุด 6.21 เราใช้ the กับกลุ่มที่มาจากคำว่าสาธารณรัฐกลุ่มมวลประเทศราชอาณาจักรสหภาพหรือ the บวกประเทศบวก of เราเรียกว่าชื่อเต็ม the ประเทศ of เรียกว่าชื่อเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อประเทศชื่อเมืองรัฐมณฑลแต่ถ้าเกิดชื่อที่เป็นเขาเรียกว่าไม่เป็นทางการนะครับเช่นอเมริกาไม่เป็นทางการเราไม่ใช้ the นะครับแต่ The United States of America เป็นชื่อที่เป็นทางการต้องใช้ the มีอยู่เมืองเดียวเท่านั้นที่ต้องใช้ the นำหน้านะครับคือกรุงเฮกเพราะเนื่องจากเป็นที่ตั้งของศาลโลกนะครับศาลโลกมีที่เดียวก็เลยใช้ the Hague นอกนั้นนะครับชื่อประเทศทั้งหลายที่เป็นชื่อย่อเช่น GB Great Britain ไม่มี theUnited Kingdom ต้องใช้ the 6.22 ชื่อเฉพาะทางเช่นสมาคมชื่อเรือหนังสือพิมพ์หนังสือสำคัญชื่อหนังสือใช้ the ยกเว้นนิตยสารแมกกาซีนจะไม่มี the นะครับข้อหน้าต่อไปครับคำที่ไม่ใช้ the นำหน้า 6.23 นะครับไม่เราไม่ใช้ the นำหน้ามื้ออาหารเช่น breakfastlunch dinner นะครับแต่เราสามารถใช้อะแทนได้เช่น a very nice lunch นะครับหรือ very nice lunch ตามลำพังเนี่ยอย่าไปใช้นะถ้ามีคำว่า very nice จากบทที่แล้วสอนการเจาะจงนะครับคำนามนับไม่ได้บางตัวถ้าเราไปเจาะจงเนี่ยกับต้องใช้อะนะจากบทที่แล้วอะนะเช่น a noise เสียงต้องเป็นเสียงเจาะจงต่อนะครับ we had a very nice lunch อย่างนี้เราใช้อะเพื่อเจาะจงนะครับ 6.24คำนามบวกตัวเลขคำนามบวกตัวเลขห้ามใช้ the นะครับเช่น lesson 1 chapter 4 size 43เราจะไม่ใช้ the นะครับ platform 5นะครับสถานีหมายเลข5ก็ไม่ใช้ the 6.25 เราไม่ใช้ the นำหน้าชื่อพิเศษหรือชื่อเฉพาะเช่นชื่อเฮเลนเราก็ไม่ต้องใช้ the เฮเลนนะครับเราไม่ใช้ the นำหน้าทวีปเมืองประเทศหรือภูเขาที่เป็นเอกพจน์นั้นชื่อกลุ่มที่มีความเป็นเอกพจน์เราก็จะไม่ใช้ the นะครับแต่ถ้าเกิดมันไปเป็นพหูพจน์เมื่อไหร่ต้องใช้ the นะครับเช่นนะแอฟริกาเป็นทวีปนะครับฝรั่งเศสฝรั่งเศสเราจะไม่ใช้ the เป็นต้นแต่พอฮิมาลายัสมันมี s เราก็ใช้ the นะครับ the great lakes เป็นต้น the netherlands เป็นต้น 6.26 ถ้าเป็นนายนางยศต่างๆเช่นมิสเตอร์มิสซิสกัปตันอาชีพด็อกเตอร์ต่างๆก็ไม่ใช้ the นะครับเจ้าชายเจ้าหญิงอังเคิลพวกเนี้ยเราก็ไม่ใช้ the นะครับโดยมากอาชีพตำแหน่งต่างๆนิยมใช้อะ
นะครับโดยมากเรานิยมใช้อาชีพด้วยอะไม่นิยมใช้เดอะนะครับยกเว้นมี of นะ 6.27 นะครับ the เราไม่ใช้กับถนนจตุรัสสวนสาธารณะจุดนัดพบสังสรรค์นะครับเช่นฟิตเป็นลำดับที่แต่เนื่องจากลำดับที่อยู่กับถนนก็ไม่ใช้เดอะนะครับไม่ใช้เดอะนำหน้าชื่อสถาบันนะครับอาคารพระราชวังมหาวิทยาลัยต่างๆที่มาจากชื่อคนจะไม่ใช้เดอะเช่น Buckingham Palace จะไม่ใช้เดอะเพราะ Buckingham เป็นชื่อสกุลนะฮะต่อนะครับอย่างซิดนีย์กับ Harvard ก็เป็นชื่อที่มาจากชื่อของคนก็จะไม่ใช้เดอะกลุ่มสำนวนที่ต้องใช้ AN เช่น have a H8 have a cold ยกเว้นคำว่าไข้หวัดใหญ่ influenza ไม่มีอะ rheumatism โรคไขข้อก็ไม่มีนะครับเวลาเรียนเพิ่มมันก็จะมีโรคเบาหวานเนี่ย diabetes แล้วก็โรคมะเร็งที่มันจะไม่ใช้เดอะนะครับไปต่อนะฮะกลุ่มสำนวนที่นิยมใช้เดอะได้แก่สำนวนเดอะขั้นกว่าคอมมาเดอะขั้นกว่าเช่น the more the merrier ยิ่งมากยิ่งสนุกนั้นเดอะขั้นกว่าแปลว่ายิ่งนะครับเดอะขั้นกว่าแปลว่ายิ่งไปต่อนะครับ 6.30 สำนวนต่างๆที่ไม่มี an the อันนี้แนะนำอ่านเองนะครับนะเช่น recall wall check hand เป็นต้นกลุ่มกริยา go to ระวังให้ดีนะครับ go to town ไม่มี theแต่ go to the city นะครับ city ต้องใช้ the ที่เหลือ 6.1 6.1 เชิญทำเลยนะครับ100ข้อเดี๋ยวจะทำเป็นเพื่อนก่อนสัก20ข้อเริ่มนะครับจงเติม a and the ข้อแรกนะครับหรือไม่เติมเขียนเป็นลบหรือกากบาทก็ได้นะอันนี้ครูเขียนลบกลัวคุณไม่เห็นนะโปรแกรมเป็นพหูพจน์เฉลย x โปรแกรมกล่าวรอบ2เฉลย the talent ความสามารถนับไม่ได้เฉลย x talent กล่าวรอบ2เฉลย the advice คำแนะนำเรียนมาแล้วนับไม่ได้เฉลย x กล่าวรอบ2ใช้ theเฟอร์นิเจอร์นับไม่ได้เฉลย x กาวรอบ2ใช้ the article พหูพจน์เฉลย x article กาวรอบ2เฉลย the ความสำเร็จนับไม่ได้6เฉลย x กาวรอบ2 success เฉลย the จบแล้วนะครับ6ข้อแรก x กับ the เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นส่วนมากแนะนำให้อ่านมาก่อนไอ้ที่ต้องมาอ่านให้ฟังเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคุณไม่ได้อ่านมาRainstorm เฉลย x จุดที่2เฉลย the rainstorm มาเลเซียเฉลย x อันนี้พูดถึงราชินีนะ Queen Elizabeth นะเป็นยศเฉลย x Television เฉลย x Radio เฉลย the Mr. เฉลย x Drake เฉลย the California เฉลย xUnited States เฉลย the เร็วๆหมูจะตายโตเกียวเฉลย x ถนนเฉลย x ลุมพินีปาร์ค x มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ x The University of ไปข้อ17แล้วนะครับถนนสุขุมวิทเฉลย x พวกนี้มันอัตโนมัติอะไอตอนฟังมันก็เป็นของที่แบบฟังตั้งแต่ม.1ละกัปตันเฉลย xสถาบัน19สถาบันเฉลย the Easter วันสำคัญเฉลย x เรียนฝรั่งเศสเฉลย x Spanish x ระวังตรงนี้นะครับคำว่า French language French language เฉลยFrench language มันระบุมันดูที่ตัว language ไม่ดูที่ตัว French นะดูที่ตัว language French languageต่อนะครับอิตาเลียนเฉลย x เสร็จยัง23นะครับบูติซึมนะครับบูติซึมคำว่าอิซึมเนี่ยมันคือความเชื่อนะครับเฉลย x Great Britain เป็นชื่อเล่นเฉลย x ชุดต่อไป25 Great Britain เฉลย x Northern Ireland x สหภาพสหราชอาณาจักรสหรัฐเฉลยเดอะพวกสหภาพสหรัฐสหราชอาณาจักรสาธารณรัฐต้องเฉลยเดอะเลคฮิลลอนเป็นเอกพจน์เฉลย x music นับไม่ได้เฉลย x
กล่าวรอบ2 Music เฉลย The National Library The พวกพิพิธภัณฑ์หอสมุดทะเลทรายโกบี The ประเทศจีน X แม่น้ำเจ้าพยา The แม่น้ำไนล์ The ทะเลเมเตอร์เรเดเนียน The คลองปานามา The ทะเลแอตแลนติก The ขอเริ่มขึ้นนะครับดูที่คำว่า read อย่าไปดูที่ charter read แปลว่าอ่านหนังสือทุกชนิดใช้ the ยกเว้น magazine โรงแรมใช้ the อันนี้พูดถึงเรือ the biggest ship เรือที่ใหญ่ที่สุดคือเรือ Queen Elizabeth เรือเฉลย the 36คนในแคนาดาเฉลย x พูดภาษาอังกฤษเฉลย x language เฉลยอ่ะLake Geneva X The Lake of Lucene เพราะมี of Pacific The Atlantic The เจ้าพยา The Nine The Christmas Eve X แปลว่าวันไงสงกรานต์ Day X New York City X ต่อนะครับ In the United States Or the heck Inเอ็กฮอนแลนด์เฮกใช้เดอะ42เฉลยเอ็กเดอะแล้วก็เอ็กนะครับผมจะเลื่อนขึ้นแล้วนะอันนี้รวมข้อสอบทุกแนวต่อนะครับเดอะซันกับเดอะเวสต์ The Earth กับเดอะซันThe world, the radio, the first thing, second chapter, the second chapter, chapter 3เฉลย x ถ้าเจอคำนามบวกตัวเลขเช่นบทที่1บทที่2เฉลย x นะครับ49 Chinese เป็นพหูพจน์ใช้ the แปลว่าคนจีน newspaper หนังสือพิมพ์เฉลยเดอะอ่ะที่เหลือไปฝึกเองนะครับให้เวลาประมาณ10นาทีนะครับระวังนะมันมี AN ด้วยนะบางอันมันจะเป็นแค่ AN นะโอเคครับ10นาทีต่อนะครับในข้อที่51นะครับคำว่า Post Office เป็นสถานที่ส่วนรวมเฉลยเดอะต่อนะครับ dictionary เป็นพวกหนังสือก็ใช้ the last ลำดับที่ใช้ the แต่ last week นี่ไม่ใช่ลำดับที่นะทั้งก้อนนี้เป็น adverb นะครับคือไม่ใช่คำนามนะ last week ทั้งก้อนเป็น adverb เฉลย x ต่อนะครับข้อ55ถ้าพลาดน่าเสียดาย the young ครับแทนคำว่า young people 56นะครับเป็นสำนวนพูดโกหกใช้อะพูดความจริงใช้ the 57นะครับสกุลจอห์นสันเท็กซัสเป็นชื่อเมืองนะครับเฉลย x 58 capital มี1เดียวใช้ the 59สำนวน clear the table wash the dishes ต่อนะครับ60อาคารที่เป็นสาธารณะสภาพวกสภารัฐสภาใช้ the 61นะครับ prime minister เนื่องจากใช้ p ใหญ่นะฮะเฉลย xหมายเหตุไว้ด้วยนะถ้า P เล็กต้องใช้ the ตำแหน่งนายกถ้าเป็น P เล็กต้องใช้ the Prime Minister นะครับแปลว่าอะไรนายกรัฐมนตรี Minister แปลว่ารัฐมนตรีใส่ Prime คือหัวหน้านะครับบท12ตอนต้นใช้ the beginning โลกของเราใช้ the earth เล่นกีตาร์ใช้ the แต่เล่นกีฬาเฉลย xกีฬา x โหลดดังนั้น65ก็ x เสร็จยังใครไม่เสร็จยกมือนะครับเพราะครูจะเปลี่ยนหน้าผ่านไหม66นะครับลูกไปโรงเรียนก็ต้องไปเรียนหนังสือเฉลย x นะครับ next month ไม่ใช่ลำดับที่นะครับก้อนนี้เป็น adverb ทั้งก้อนเฉลย x 61 67รีบร้อน
in a hurry เจ็บป่วย have a cough have a HS by night by day เที่ยงวันเที่ยงคืนเฉลย X last night ไม่ใช่ลำดับที่นะครับเป็น adverb เฉลย X influenza จำได้ใช่ไหมครับไข้หวัดใหญ่เฉลย X go shopping shopping เป็นเจอรันเฉลย X in the evening เฉลย the breakfast เฉลย X สกุลของสมิธใช้ the summer ฤดูกาลเฉลย X ต่อนะครับขโมยนาฬิกานับได้นะ1เรือนใช้อะไปติดคุกเฉลย X 75สำนวนอะไรครับใครรู้บ้างสำนวนอะไรง่ายๆเร็วใช่แปลว่า help do me a favor เก่งมากแปลว่า help me ถูกต้องนะครับเฉลยอะ do me a favor make a mistake สำนวนใช้อะคำว่าโดยสารขอโทษเดี๋ยวขอลบและปรับขึ้นมันมองลำบากอันนี้ติวทีเดียวครบหมดแต่ถ้าเกิดของมหาลัยก็จะมีความยากตรงที่มันจะปนเรื่อง possessive ซึ่งเวอร์ชันนี้ไปไม่ถึงนะการโดยสารยานพาหนะนะครับถ้าเราใช้ in จะต้องมีอะเช่นคำว่า in a car หรือ in a train แต่ถ้าเกิดเราใช้ by สบายที่สุดเลยครับเฉลย x สำนวน go to town เดือนละ1ครั้งเรียกว่า once a weekถ้าเข้าเมืองใช้ the city ต่อนะโชว์นับได้นะ have a show นะครับ winter นับไม่ได้ใช่ snow เอ้ยผมมองเป็นโชว์ขออภัยลบโทษทีผมมองเป็นคำว่าโชว์มันใช้คำว่า snow นะครับถ้าเป็น snow ก็เลยเฉลย x ขอบใจมากต่อนะครับ we have rain ก็เฉลย x แต่พอ season ฤดูกาลเฉลยอะplay football ตอนบ่าย the play piano the ตอนหัวค่ำ the dawn at dawn รุ่งอรุณเฉลย x sunset พระอาทิตย์ตกเฉลย x ครับสำนวน check hand เฉลย x จับมือนี่ไม่ต้องใช้ and check hand เลื่อนขึ้นนะครับ85นะครับข้อนี้ระวังนะครับนะตัวนี้มีคำว่า country เป็นตัวมองเหมือน language อ่ะเหมือนคำว่า language เฉลยอ่ะนี่เป็นตัว u นะยอยักษ์นะไม่ใช่ a e i o u นะเป็นตัวยอยักษ์ใช้อ่ะ hour เป็นตัวออ่างใช้ and ครับสำนวน a great honor เหมือน a knight อ่ะแบบเงี้ยเป็นอักเรดอันไนส์ออปปอร์ตูนิตี้โอกาสใช้แอนเสร็จไหมครับเสร็จแล้วปรับขึ้นก็จะมีเรื่อง a แอนเข้ามาปนด้วยเพราะว่าคุณก็มีสำนวน a แอน89ต่อเลยนะครับโหวตดูที่ตัวโหวตนะมันต้องใช้สัมพันธ์กับตัวออ่างเพราะว่าที่อ่านว่าอันก็เลยใช้แอนengineer ก็เป็นอ่างก็เลยใช้ and ครับ water นับไม่ได้นะเฉลยเป็น x a great พวก a great อันไหนอ่ะภาพบอกนะ a great พวกนี้ coveter เฉลย x โหลดนี่แปลให้ฟังก่อนแปลว่าสัมภาระเพราะว่าเขาเป็นคำนามนะครับเลยใช้คำว่า a heavy load ใช่ครับส่วน present ตัวนี้แปลว่าของขวัญไม่งั้นเดี๋ยวคุณไปแปลเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเป็นคนละตัวกันใช้อะขอบคุณสำหรับของขวัญมีความผิดไปติดคุกเฉลย x อันนี้บอกว่าไปโรงพยาบาลไปเยี่ยมเพื่อนใช้ the ไปเยี่ยมเพื่อนใช้ the ไปโบสถ์ไปสวดมนต์เฉลย x 99ตำรวจไปโบสถ์เพื่อ inspect แปลว่าตรวจสอบ damage ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้เฉลย the หรือแกไม่ไปสวดมนต์เฉลย the
ผู้จัดการนั้น no longer แปลว่าไม่อีกต่อไปสำนวน no คู่กับ longer แปลว่าไม่อีกต่อไปละไปทำงานอันนี้ก็ถือว่าพูดเรื่องไปเพื่อทำงานนะก็เลยเฉลย office เฉลยเป็น x เสร็จนะครับFossil เรื่องต่อไปนะครับครับ Scientists know much about the Earth history นักวิทยาศาสตร์ก็รู้เกี่ยวกับประวัติของโลกestimate ใช่มีการประมาณว่าพืชและสัตว์ as long as ก็คือนานเท่ากับนะตัว as long as หรือ as เนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับ as long as นี่มันใช้ได้สองอย่างอย่างแรกคือมันเป็น adverbจะแปลตามเนี่ยอย่างที่สองมันเป็น if clause มันจะตามด้วยประธานกริยาเดี๋ยวฮะอะไรนะอันนี้เป็น adverb แปลว่านานเท่ากับถ้าเป็น if ก็แปลว่าถ้าทีนี้ถ้าแปลว่าถ้ามันก็ดูไม่เท่นะเขาเลยใช้คำว่าตราบใดที่ถ้า as long as ทำหน้าที่เหมือน if นะคุณก็ไล่ไปตามสูตร if verb 1คู่กับ will ประมาณนั้นอ่ะต่อเลยนะครับไอ้พวกนี้เก็บตกเดี๋ยวตอนทำโจทย์ก็รู้เพราะว่าเดี๋ยวลองชักโจทย์ขึ้นมาทำดูทำไม่ได้ค่อยว่ากันความเดิมพืชและสัตว์อายุยาวนาน 3.5 พันล้านปีเป็นพี่ๆน้องๆเรียกว่า relative กับสัตว์สมัยปัจจุบันซึ่งอาศัยอยู่ประมาณ580ล้านปีที่ผ่านมาไดโนเสาร์นั้นก็อาศัยอยู่เมื่อ200ล้านปีที่ผ่านมาThe first human มนุษย์คนแรกใช่ไหมคำ along คำว่าคำ along นี่ก็แปลว่าพร้อมอยู่พร้อมมีจะใช้คำว่ามีก็ได้หรือแปลว่าอยู่หรือแปลว่าปรากฏอย่างนี้ก็ได้ครบคำ along ใช่ปรากฏเมื่อประมาณ 3.7 ล้านปีผ่านมาแล้ว How do scientists นักวิทยาศาสตร์รู้ได้ไง All this They find clues clue ว่าล่องลอยจาก earth lockเข้าใจนะก้อนหินที่มากับโลกล็อกก้อนหินนั้นบ่อยครั้งประกอบด้วยฟอสซิลมีคำแปลคือคอมม่าเนี่ยแปลว่า the preserved remain remain แปลว่าซากที่หลงเหลือ preserve เก็บรักษาไว้ของสิ่งต่างๆ that lived long ago ซึ่งอาศัยเมื่อนานมาแล้ว long ago ก็นานมามาก most fossil are the hard part fossil ต้องเป็นส่วนที่เป็นไงครับแข็งใช่ไหม hard แปลว่าแข็งกระดูกฟันเปลือกนะก็เรียกว่าฟอสซิลของพืชนั้นแลแปลว่าหายากเพราะว่าพืชนั้นก็ไม่มีส่วนที่เป็นไงครับแข็งตามไม่ทันแต่พืชใช้รอยเรียกว่าอิมพริ้นรอยทับรอยกดใช่แล้วก็มีรอยเท้าของสัตว์ที่มันกดทับลงไปบนโครนที่แข็งตัว hardened mudare fossil sometimes fossil are whole animal บางครั้งฟอสซิลก็กลายเป็นสัตว์ทั้งตัวยกตัวอย่างเช่น whole แปลว่าทั้งตัวนะ woolly mammoth ที่มีขนเยอะๆนั่นแหละก็เคยถูกพบเป็นทั้งตัวเลย they became trapped มันไปจมไปติดอยู่กับ glacier ทานน้ำแข็ง ice moved across the earth ซึ่งมันก็ข้ามโลกมาเลยกดผิดอีกแล้วฉันทีนี้เอ๊ะหน้าประมาณเท่าไหร่ครับพอมันเราไปกดปิดกดจะไปกดปิดไอตัวเลื่อนไปโดนไอตั้งข้างเอาต่อนะ most fossil นะครับ are found in sedimentary rock ก็คือพวกตะกอนนะครับ dead plant นะครับที่เรียนหินชั้นในพวกนั้นนะครับ dead plant and animal fell into lake and oceanพวกพืชและสัตว์ที่ตายแล้วก็ตกไปในทะเลสาบและทะเลซีเดเมนต์แปลว่าพวกตะกอนนะตะกอนหมักหมมทับถมอ่ะอย่างเช่นมีพวกทรายบ้างโคลนบ้างไปคอบเวอร์เรดเดมไปปกคลุมพวกมันนานๆเข้าหลายๆชั้นของซีเดเมนต์ก็เกิดการสะสมตัว The upper แปลว่าชั้นบนใช่ป่ะมันไปพุชดาวกดทับ on the lower layer ทับชั้นล่างใช่ไหม sediment in the lower layer ดังนั้นไอ้ที่อยู่ชั้นล่างต่ำกว่าเนี่ยก็กลายเป็นอะไรครับหินกลายเป็นหินซะอย่างนั้น bone tissue and shell became fossil in the rock เจ้ากระดูกฟันเปลือกก็เลยกลายเป็น fossil ในก้อนหิน
บางครั้ง a dead animal body decayed body แปลว่าอะไรร่างกายใช่ไหมของสัตว์ที่ตายแล้วเกิดการ decay ผุพังเจ้า body ก็เลยทิ้งรูปทรงไว้ในก้อนหิน this shape เจ้าชนิดเนี้ยนะครับ this space ทั้งที่พื้นที่ this space is a type เจ้าพื้นที่ที่โดนเขากดทับไว้อะนะครับเราเรียกว่าแม่พิมพ์คือมันตายแล้วมันจมไปในหินกลายเป็นแม่พิมพ์ซะอย่างนั้นท่านนั้นเองไอ้พวกตะกอนทั้งหลายแหล่ใช่ไหมฮะก็เข้ามาข้างในอินทูก็เข้าไปอยู่ข้างในแม่พิมพ์แล้วเกิดการแข็งตัวเราก็เรียกฟอสซิลแบบนี้ว่าอะแคสฟอสซิลมีหลายแบบนะครับมีแบบอะโมอะแคสเป็นต้นฟอสซิลออฟโอเชียนแอนิมอลก็ยังมีพวกซากของสัตว์ทะเลไปถูกพบบนภูเขา How did they get there ทำไมซากปลาทะเลไปอยู่บนภูเขาเพราะว่าเปลือกของโลกหรือขอบของโลกคลัสเราเปลือกหรือขอบใช่ครับครับเสมอดังนั้นหินตะกอนในทะเลสาบหรือมหาสมุทรก็เคลื่อนไปกับพวกมันด้วยและนั่นคือว่าทำไมนะครับฟอสซิลของพืชทะเลสัตว์ทะเลจึงถูกพบบนบกออนแลนด์แปลว่าบนบกอ่ะเหมือนเดิมเชิญลุยครับอีกสัก5นาทีเนาะแล้วค่อยเฉลยอ่ะเริ่มเลยนะครับข้อ A ฟอสซิลเป็นครูคำบอกใบ้เกี่ยวกับสัตว์ที่อยู่นานมาละและพืชว่ามีหน้าตาเป็นอย่างไรข้อ B นักวิทยาศาสตร์รู้มากมายเกี่ยวกับ history ใช่ไหมประวัติศาสตร์ของโลกฟอสซิลโผล่ได้ละตัว C เป็นตัว N แน่เลยเพราะว่าแมมมอธนี่มันโผล่น้อยมากโอเคครับข้อ A เป็นอะไรข้อ B ก็จะเป็นบอสกว้างเกินคำตอบนะให้สัมพันธ์กับข้อ A มากที่สุดนะ 1A นะครับนั้นเนื้อเรื่องฉบับนี้นั่นเองคิดว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรครับฟอสซิลถูกต้องนะครับเฉลยข้อ4เพราะว่าไอ้ sedimentary rock มันมีความหมายกว้างๆนะครับแต่วันนี้ฟอสซิลมันจะตรงที่สุดต่อนะครับข้างล่างใดต่อไปนี้จัดเป็นชนิดของฟอสซิลครับไม่จัดใช่มองผิดไม่จัดเป็นชนิดของฟอสซิลครับตอบว่าอะไรดี sediment ถูกต้องครับ sediment คือพวกตะกอนใช่ครับ sediment คือพวกตะกอนข้อที่4นะครับบทสรุปนะครับบทสรุปจากเนื้อฉบับนี้นักวิทยาศาสตร์นั้นมีหรือว่านักวิทยาศาสตร์ทำไมดีไม่ต้องแปลว่ามีนักวิทยาศาสตร์ทำไมเลยกำลังศึกษาฟอสซิลใช่ไหมครับ of ancient plant and animal ถูกต้องครับส่วนข้อ C melt ที่แปลว่าอะไรครับละลายใช่ไหมไปละลายทานน้ำแข็งซึ่งมันก็ไม่ตรงส่วน redox หลุดโลกเลยเนาะสร้างไดโนเสาร์ในห้องทดลองเนาะต่อนะครับmake out of นี่แปลว่าประกอบกำลังประกอบฟอสซิลจากทรายแล้วก็โคลนคือเอาโคลนกับทรายมาต่อกันให้เป็นฟอสซิลเงี้ยเลยไม่ตรงผู้เขียนเริ่มต้นเรื่องโดย giving ให้อะไรแก่เรานะครับให้ข้อมูลใช่ไหมเรียกว่า fact เกี่ยวกับ life long ago จะให้เป็นปีไงจุดล้านปีจุดล้านปีไปต่อข้อ6เลยนะครับคลาสเปลือกโลกตรงกับคำว่าอะไรที่สุดครับขอบหรือเปลือก hard outer layer ถูกต้องนะครับไปฝึกพาร์ทคำศัพท์กันต่อเลยนะครับของคุณเตรียมคำศัพท์ต่อนิดนึงใช่ครับขอบคุณครับเพื่อนบอกแล้วนะครับว่าต่อไปข้อ126นะครับบัฟเฟิลมึนงงสับสนวุ่นวายแบทเทิลต่อสู้เขาอ่านแล้วนะบอลลอดออกเสียงลงคะแนนถูกต้องครับ display แบนห้ามยับยั้ง include ได้แก่ผมครับใช่ครับ include barren แห้งแล้งข้อ A ใช่ไหมอ่านว่า inundate น้ำท่วมอ่ะ130ต่อเลยครับ barrier อุปสรรคใช่ครับผมรายสามสิบข้อ4 facilitate ให้ความสะดวก base พื้นฐานฐานทับครับ over bashful กระดาษเขินอาย courage ถูกแล้วครับ courageous ครับครับ133บาทอาบน้ำแช่น้ำ spur ถูกแล้วครับหัดกวนคนหน้าตื่นตกใจร้อยสามสี่แบร์ทนทานรับน้ำหนักให้ผลผลิตออกลูก
ช่ครับ aggressive beast สัตว์ขนาดใหญ่คนโหดร้ายครับ136 beat เอาชนะตบกวนตีแป้ง escape หนีครับ beautiful สวยงาม beast เจ๊ยังเข้า b beast สัตว์ป่า138 beg on warn ขอร้องถูกๆแล้วทิ้งครับ forsake เรียบร้อยแล้วครับ we have แสดงออกประพฤติรีคลายเนาะนั่งพักนอนพักเบนก้มโค้งงอครับสวิป beneficial ประโยชน์หรือได้เปรียบ cripple คือการเสียเปรียบครับข้อ A เนาะ cripple be widespread มึนงงสงสัย orange ครับถูกแล้วฮะนำทางกับปฐมนิเทศ oriented ted bit เศษเล็กน้อยก้อนเล็กครับโห blame ตำหนิจับผิดแฟลตเป็นราบชมเชยถูกต้องครับแฟลตเบรนผสมปนเข้าด้วยกัน discourse เล่าให้ฟังถูกครับบล็อกก้อนอิฐขวางอุดตันpermit อนุญาตโบฟูภูมิใจโอ้อวดคุยโวครับโมเดสถ่อมตัวบูสต์เพิ่มคะแนนสนับสนุนเสริมเติมครับเทิร์นดาวปฏิเสธบอร์เดอร์กรอบขอบริมครับสเปซอวกาศบอริงหน้าเบื่อครับเดี๋ยวขออ่าน151ไปเลยของคุณ151มันติดอยู่หน้านี้ไหมผมว่าจะตัดหน้าผมลืมบ็อกกล่องภาชนะเฉลยพายตามนั้นเลยนะเบรฟกล้าหาญเฉลยทิมิดข้อ4อันที่เหลือก็ไปเก็บต่อเปิดไปที่พาร์ทคำศัพท์10ตัวฝึกครับมันจะมีพาร์ทคำศัพท์อีก10ตัวอ้าวเร็วถึงตัวที่เท่าไหร่ละครับข้อที่31ครับเพื่อนบอกแล้วนะครับอยู่ข้อที่31ตั้งอยู่ด้านหลังเรียกว่า behind ตรงกับคำว่าเลียใช่ครับเลียแปลว่าด้านหลังหรือเลี้ยงดูถูกต้องครับ close to ใกล้ชิดใช่ไหมตามนั้นนะเฉลยข้อ4 result of nuclear explosion แปลว่าการระเบิดนะครับส่วนคำว่า fallout เนี่ยนะครับมันแปลว่าเศษนะเศษส่วน descent ก็แปลว่าพวกคล้ายๆหล่นลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะ minute แปลว่าเล็กมาก particle คือพวกอนุภาคกับมาตารางสีเรียกว่า radioactive คำว่า minute ตรงกับคำว่าอะไรครับ tiny ต่อนะครับเฉลยข้อ4จากนักเชื้อวิทยา instinct แปลว่าครับสัญชาตญาณ นะครับในการดูแลลูก perhaps แปลว่าบางทีนะครับเป็นลักษณะ characteristic แปลว่าลักษณะนะครับอ่ะมาดู perhaps อาจจะใช้คำว่า possibly ใช่ครับ possibly แปลว่าอาจจะ actually ที่แปลว่าแท้จริงใช่ไหม surprisingly แปลว่าประหลาดใจ34 windows in early new england house large enough to provide แปลว่าให้ใช่ไหมครับminimal ขั้นต่ำ ventilation แปลว่าช่องลมช่องลมใช้คำว่าอะไรครับแอร์เดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงนะครับมีผลน้อยหรือแทบไม่มีผลเลยอ่ะเฉลย doctor ต่อนะครับ35 physician ก็คือ doctor 36 worker generally protect แปลว่าคุ้มครองนะ union แปลว่าสหภาพนะครับ unfair ก็คือไม่เป็นธรรมหรือว่าไม่ยุติธรรมhiring แปลว่าการจ้างงานตรงคำว่า employment ข้อ b boy 37 planet earth mass แปลว่ามวลมหึมานะ surrounding แปลว่าล้อมรอบ envelope นี่แปลว่าเหมือนกับซองจดหมายแต่มันไม่ใช่ซองจดหมายนะแปลว่าการห่อการปิดการหุ้มห่อปิดหุ้มเรียกว่า outer covering แปลว่าการปิดนะครับประมาณนั้น outer แปลว่าด้านนอก38อันนี้ต้องอ่านให้สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องนะครับใครใหญ่ที่สุดนี่คือ tribal แปลว่าอะไรครับอยู่ที่38หาเร็วๆชนเผ่านั้นชนเผ่าน่าจะใช้คำว่าอะไรเหมาะสมที่สุดครับ biggest ชนเผ่าไม่ใช่นี่มันเก่าอายุเฮ้ยรวยยิ่งหลุดโลกเลยนะ
แปลว่าประชากรมาก populous แปลว่าประชากรมาก38เฉลยข้อ B ครับเสร็จยัง38 most populous latex paint แปลว่าสี latex นะฮะทันเปล่า flammable แปลว่าติดไฟใส่น็อตก็แปลว่าไม่ติดไฟ odor แปลว่ากลิ่นอ่ะง่ายๆเลย smell 40แคลเซียมนั้น abundant นี่แปลว่ามากมายมหาศาลเป็นแร่นะครับทำงานร่วมกับแร่ฟอสฟอรัสในการดูแลระบบของโครงกระดูกเราหาคำว่า abundant ในนี้ครับครับ plentiful แปลว่ามากมายส่วนข้อ B นี่แปลว่าอึดทนทานเนาะทับแปลว่าอึดทน mysterious แปลว่าลึกลับอ่ะ40เฉลยข้อ A เดี๋ยวเตรียมชีทชุดใหม่เลยนะครับสุดอ่ะเริ่มข้อแรกเลยนะครับข้อแรกเนี่ยจำไว้นะครับ photography age ใช้กับเงินกับเวลาหมอไม่มีเรียนที่โรงเรียนหรอครับแบบนี้เวอร์ชันที่ใช้สอบเข้ามหาลัยนะครับเช่นคุณบอกว่า5วันคุณก็เขียนไปเลยว่า day นี้ day มันมี age อยู่แล้วใช่ไหมก็ใช้ photography age แล้วนี้ก็ holidayแปลว่าวันหยุด5วันฮอลิเดย์นี่ H O L I นะวันหยุด5วันเพนปากกา10ดอลลาร์อย่างเงี้ยอันนี้คือรู้สึกโอนเน็ตไม่ต้องรู้สึกอ่ะออกไปเรียบร้อยแล้วเป๊ะๆแบบนี้เลยต่อนะครับข้อต่อไปหลักการก็หลักการง่ายๆถ้าเป็นคนเราก็นิยมหรือสิ่งที่มีชีวิตเราก็จะใช้ apostrophe s ตอบข้อ A การใช้ of 1เราใช้บอกอายุบอกนิสัยบอกภาชนะถ้าภาชนะนี่เด็กๆจะได้หมดปีนี้ใจดีนะออกง่ายๆเช่นอายุ18บอกว่าอะไร A boy of แล้วก็18ลงไปเลยสาวขี้อาย A girl of ชายภาชนะนี่ก็ง่ายๆเลยเช่น A glass of แค่นี้เองข้อนี้ก็ง่ายๆตอบข้อ4ไม่มีอะไรเยอะแยะปลายก็กาได้แล้วข้อต่อไปก็จะเริ่มเขี้ยวขึ้นละเนี่ยของมอปลายก็จะเรียนกันแบบนี้ผมก็ยังอยู่ในคาร์ดปรับพื้นอยู่ลบนะฮะฟังผ่านได้ไม่เป็นไรเหมือนกับว่าเรียนให้แบบเห็นภาพเห็นแผนที่แล้วกันที่เหลือไปได้แค่ไหนก็แล้วแต่คุณละต่อนะครับในข้อนี้ปกตินักเรียนทั่วไปจะรู้จักแต่คำว่า similar ต้องมี to ทั่วไปรู้แค่นี้ similar ที่มี to เนี่ยมันมีกฎอยู่ว่ามันต้องวาง A กับ B ไว้ที่หน้ากับข้างหลังซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับข้อนี้คือสอนให้คุณรู้ให้หมดก่อนว่าไปสอบเข้ามหาลัยนี่เขามีลึกกว่าหนังสือที่ขายกันเขาก็เลยต้องไปหาเรียนกันนี่ฮะต่อนะครับงั้นในข้อนี้ถ้าเกิดมองโจทย์ให้แตกเนี่ยมันจะมีคำว่า R อยู่ตรงนี้แล้วเด็กหญิง2คนเนี่ยมันไม่ได้แยก A กับ B งั้นโชคดีมากที่ปีเนี่ยมันไม่เขียน to ไว้ในนี้เลยถ้าเขียน to ไว้ในนี้นี่เสร็จแน่กากันผิดแน่ทีนี้เขาก็ลงเวิร์บไว้ตรงนี้ที่คำว่า they love พวกนี้แปลไทยเอาไว้หลังสุดดูโครงสร้างให้เป็นก่อนเราจะเรียกการจับคู่ให้เป็นก่อนว่า1ประธานจับคู่กริยาแบบนี้อันนี้เริ่มสอนตอนคอร์สม.5เป็นต้นไปถ้ามีเวิร์บตัวที่2ก่อนจะเติมอะไรต้องเติม conjunction หรือสันธานแสดงว่าตอนเนี้ยไอตัวเนี้ยมันมีประธานละเข้าแก๊ปเราละไอนี้ตัวที่2เติมมาก็ต้องใส่คอนจังชันเข้าไปตำแหน่งนี้นะพอรู้ว่าใส่คอนจังชันเข้าไปก็ต้องรู้ว่าคอนจังชันก็จะมี
อีก 3-4 หมวด3หมวดใหญ่1หมวดสำรองนะครับไอ้3หมวดใหญ่บังเอิญตรงเนี้ยที่คุณเห็นช้อยเนี่ยเนื่องจากคุณยังเรียนมาไม่ถึงนะอยู่ในหมวด DC DC ขออนุญาตยังไม่สอนนะ DC นี่คือหมวดที่มีเรื่องของเหตุผลขัดแย้งเงื่อนไขอันนี้ออกมาอันดับ2เข้ามหาลัยเหตุผลขัดแย้งเงื่อนไขแล้วก็เวลานะเหตุผลขัดแย้งเงื่อนไขเวลาเราจะเรียกว่า DC Dependent Cross แต่นี้เราเรียก DC ง่ายดี As though ตัวเนี้ยมันแปลว่าสมมุติเวลาใช้ต้องจำนะจะบวก verb 2ไม่บวก verb 1หรือตามด้วย were เท่านั้นไม่ใช้ was ด้วยใช้ were นั้น love นี่ไม่รองรับละนั่นข้อ AP even though แปลว่าถึงแม้ว่าก็คือสายขัดแย้งเราก็เก็บไว้ได้ไม่มีอะไรเก็บไว้ได้ in case แปลว่า if ก็คือแปลว่าถ้า in case นี่แปลว่าถ้านะครับปรากฏว่าการใช้ท่าเนี่ยมันเรียนมาต้องเรียนมาว่าอะไร verb 1คู่กับอะไรครับ will ทีนี้ไม่อยากเขียนเยอะเพราะว่าข้อนี้เขาใช้ verb 1นะครับ verb 1คู่กับ will ข้อ C ผิดใช่ไหมที่เหลือ in that นะครับ in that นี่แปลตรงตัวเลยฮะแปลว่าในเรื่องอันนี้อยู่สังกัดนาม crossค่อยเรียนตอนนี้เรียนไม่ถึงนี่ไกลยังอีกไกลที่โรงเรียนต่อนะครับงั้นข้อที่เหมาะที่สุดคือข้อ D doc เวลาเรียนนามคอร์สนี่หลักการก็คือนามคอร์ส that ใช้กับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความจริงเรื่องนี้ก็เป็นความจริงที่ว่าคือ that ตัวนี้จะใช้แทนประโยคนี้อ่านแล้วต้องเป็นเรื่องจริงยกตัวอย่างเช่นเด็ก2คนนี้มีความเหมือนกันในเรื่องจริงที่ว่าชอบเสื้อผ้าแพงๆเข้าใจความหมายนะอะไรนะครับอะไรนะยังเรียนไม่ถึงยังอีกไกลอย่าเพิ่งเอาตอนนี้เลยเอาไม่รอดหรอกนามครับคุณต้องจบ4คอร์สแต่ว่าในนี้จะสอนให้แบบเบสิกอันดับแรกคุณต้องจำก่อนว่านามคอร์ส that ใช้กับเรื่องอะไรครับจริงแค่นั้นพอเพราะเดี๋ยวข้อสอบมันจะมีในข้อที่6เป็นนามคอร์สหมดทุกตัวถ้าเกิดคุณแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงอันไหนเป็นเรื่องเท็จจริงก็จะทำไม่ได้อ่ะต่อนะครับเดี๋ยวจะอธิบายต่อในข้อ6ให้นามคอร์สเรียนพังผ่านข้อที่5รู้เลยว่าเป็นเรื่อง DC เพราะว่า DC มีสูตรขยายสูตร DC จากข้อ4แล้วนะ DC จะมีคอมม่าตรงกลางเรียกว่าสูตร DC คอมม่า IC งั้นตอนเด็กๆอ่ะเวลาที่เราเขียน if cos กูจะสอนว่าไงถ้าเขียน if ไว้หน้าประธาน verb 1ต้องใส่เครื่องหมายอะไรตรงกลางแล้วประธานคู่กับview ใช่ไหมเพราะมันมาจากบท dc comma ic แต่เขาไม่ได้บอกคุณมาจากบทชื่ออะไรอันดังนั้นข้อนี้นะครับเราจะตัดตัวที่ไม่เกี่ยวก่อนเช่นครั้งแล้วที่คุณมาถาม despite อ่ะ despite ตามด้วยคำนามก็ไม่ใช่ละ dc ละการใช้ only ไม่เกี่ยวนะเพราะ only เป็น adverb นะไม่ใช่ conjunction ตัดทิ้งละก็เหลือแค่ unless กับ whenever แปลว่าก็ตามดังนั้นคำว่า whenever รวมกันแปลว่าอะไรครับเก่งมากเมื่อไหร่ก็ตามแปลว่าทุกเวลาเมื่อไหร่ก็ตามแปลว่าทุกเวลาแปลว่า anytimeever จะแปลว่า any when มันแทนเวลาจึงเกิดภาษาใหม่ว่าอะไรครับ
anytime แต่ไม่เขียน anytime นะต้องเขียนเป็น ever เพราะว่ามันมี verb 2ตัวคือ be get กับคำว่า dying cup อ่ะมาเลือก unless แปลว่าถ้าไม่เลือกได้2ข้อดูสักข้อไหนดูดีสุดภาษาไทยแล้วถ้าเราไม่มีฝน get แปลว่ามีหรือรับพืชตายแน่ตอบข้อ A ถ้าฝนไม่ตกพืชตายแน่ข้อ A ตรงๆข้อ B ข้อ D ดักแปลว่าอะไรเมื่อไหร่ก็ตามหรือทุกเวลาที่ฝนตกพืชเสียหายหมดแต่ทีนี้มันมีคำว่า dying dying แปลว่าอะไรฮะซึ่งมันแห้งไม่ได้มันบอกมันมีฝนตกทุกเวลามันแห้งเป็นไปไม่ได้ก็เลยผิดตรงเนี้ยไปต่อข้อ6อย่างข้อ6เนี่ยจะสังเกตเลยการใช้นามคอสอะง่ายมากหลักการมีแค่นี้หน้าเวิร์บหลังเวิร์บนามคอสเสมอหน้าเวิร์บหลังเวิร์บนามคอสเสมอนามคอสประกอบด้วยสาย1คือคำว่า that สาย2คือ wh how สาย3 if waiterเนี่ยพวกเนี้ยต้องเรียนตามม5แล้วตามด้วย s บวก v เป๊ะๆที่เหลือคุณก็จะรู้ละแดดต้องเป็นเรื่องอะไรเรื่องจริงเห็นไหมต่อนะครับสายสำรองคือ whateverคือตระกูล ever เขาจะใช้จุดๆๆแล้วกัน wh บวก ever เรียนมาแล้วนะ ever แปลว่าก็ตามแปลว่าอะไรก็ได้ดังนั้นเรามาเริ่มจาก what ก่อนนะคำว่า what กับ how เนี่ยนะครับมันจะใช้ในกลุ่มที่เป็นปฏิเสธไอ้สองตัวเนี้ยเครื่องหมายมันจะเป็นลบเนี่ยตรงนี้นะโอ้เดี๋ยวเขียนใหม่สู้ๆไปก่อนแล้วกันตัว that ความหมายมันจะเป็นบวกดังนั้นข้อเสียของ what นี่ไปละแค่ what ตัวเดียวไม่เกี่ยวกับ whatever นะก็ว่าประโยคเป็นบอกเล่า will eat กับ offer ประโยคมันเป็นบวกแล้วนะ what ไปเกิดแล้วนะทีนี้การใช้ that เนี่ยเรารู้เบสิกแรกว่าเป็นเรื่องจริงอย่างที่สองนะครับเจาะจงผู้ทำชัดเจนคือไม่ต้องบอกว่านายคนนี้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมันต้องเจาะจงชัดเจนถ้าเป็นแดนไม่งั้นมันจะไม่กล้าว่าเป็นความจริงเพราะมันต้องเน้นว่าจะจงผู้กระทำชัดเจนเช่นสุนัขตัวแก่ของพวกเราเนี่ยกิน that ที่ซึ่ง anyone anyone แปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกคนก็เลยเลือกไม่ได้เพราะทุกคนมันไม่รู้ว่าใครข้อเสียเขาบอกว่าใช้ that ต้องชัดเจนผิดละนี่ก็เหลือหมูละอ่ะสุนัขของเราทำไมต่อดีกินได้ทุกสิ่ง anything whatever คือ anything that anyone offer him เฉลยข้อ B ต่อนะครับอีกนิดเดียวข้อ7เพราะว่าป้ายนีออนนะครับที่ข้างถนนอยู่ที่ข้างถนนใช่ไหมครับข้อนี้เหมือนยากใช่ไหมจริงๆง่ายนิดเดียวสนใจตรงนี้เอกพจน์หรือพหูพจน์ซ้ายเอกพจน์หรือพหูพจน์ข้อที่ไม่ควรเลือกคือข้อ B เนี่ยของม.4จะมีเรื่องนี้ any เป็นพหูออเตอร์เป็นพระหูก็เหลือแค่วันนี้ที่เรียนมาคือการใช้อะข้อนี้อะไม่ลงนะเพราะติดคำว่าอะไรต้องเป็น the
ต้องเป็นเดอะปรากฏว่าเดอะไม่มีเลยยืมใครใครมาใช้ไอเตอร์ไอเตอร์หรืออีเตอร์นั่นเองใช้แทนเข้าใจแปลว่าฝั่งแทนคำว่าแต่ละใช้เมื่อใช้แทนได้ต่อเมื่อมันมีแค่สองสิ่งเดี๋ยวของม.4มันจะเป็นเนี่ยเก็บตกไอ้พวกอย่างเงี้ยเก็บตกไอ้พวกเนื้อหาอย่างเงี้ยอย่างถนนเนี่ยคุณจะรู้มันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่านั้นอ่ะมันไม่มีมากกว่านี้ก็เลยใช้คำว่า eater ได้โอเคข้อ8เกือบหมดแล้วถูกต้องครับการเปรียบเทียบ more than นะครับถ้าเราเปรียบเทียบขั้นกว่านั่นเองก็สามารถใช้คือบังคับใช้อ่ะ any orderอันนี้ต้องจำเอาบวกนามเอกพจน์ any author จะบวกนามเอกพจน์เป็นข้อพิเศษนะปกติ any จะเป็นพหูพจน์ยกเว้นคำว่า any author จะเป็นเอกพจน์ได้แล้วนะครับข้อ9ข้อนี้ก็เห็นในข้อสอบ onet มักจะออกเพราะว่าเด็กนึกภาพไม่ออกว่ามันมาคู่กันอย่างวิวมันมีตัวเดียวใช่ไหมเราเติมน็อตตรงไหนเติมน็อตตรงไหนด้านหลังวิวเช่นวิวน็อตโกนี่ก็เหมือนกันอันนี้เวิร์บช่วยตัวนี้มันชื่อว่าอะไรชื่อ had better would later had better คุณก็ต้องเติมน็อตตรงไหนด้านหลัง better แบบนี้มุกเดียวกันเป็นยังตอบข้ออะไรก็ B ดิมีทำตัวอย่างให้ดูแล้วนี่ will not go ก็ have better not อะไรเหมือนกันจะไปใช้ to ไม่ได้นะคนเราวิชาละมี to นี่ก็จบเหละไม่ใช่ modal verb ละไม่เป็นไรครับฝึกข้อ10ข้อนี้ก็ออก onet จนครูเบื่อเลยอ้าวอันนี้เป็นของม.3ฮะเหรอท่องว่าไงตอนม.3แทบคนแทบวัตถุเวิร์บ3นี้ของวิชาม.3หลุดมาของม.6น่าจะเฉยเลยเดี๋ยวนี้ออกอย่างนี้ประจำเลยของม.6เขาจำตัวนี้ make let head what เนี่ยของม.6เขาจำตัวนี้ have คน verb 1 have วัตถุ verb 3จ้ะว้ายกูเลยเขียนตรงนี้ผิดเลยเร็วอีกนิดเดียวของม.6เขาไม่ได้จำ have เพราะ have เป็นของเด็กม.3เล่นของม.6ก็จำตัวนี้กัน infinitive ไม่มี to อันนี้จะสอนในเทอม2help ที่แปลว่าช่วยเหลือแล้วก็ watch ที่แปลว่าดู4ตัวนี้ออกบ่อยที่สุดในห้องสอบ verb infinitive ไม่มี to เขียน verb ไม่มี to แล้วกันเนี่ยอ่ะ11นี่ยากนี่ก็ม.3วงกลมที่อีฟเร็วแป๊บเดียวผมว่าคุณได้นี่ของม.3เดี๋ยวนี้มันตลกอ่ะชุดนี้ที่ผมเลือกรีรันกลับมาสอนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ข้อสอบมันย้อนไปใช้ข้อสอบประมาณเอ็นทันปี41เอกสารชุดนี้จริงผมเลิกไปแล้วนะเพราะมันใช้ตอนสมัยเอ็นทัน41ปี41แม่งกลับมาใช้ข้อสอบปี41อ่ะก็ต้องวนกลับมาสอนลูกศิษย์เนี่ยอย่างเงี้ยออกข้อสอบตรงเต็มเลยhad verb 3คู่กับ would have verb 3นี่กลับมาใช้ข้อสอบแบบนี้อะไรก็ไม่รู้ของเขาอ่ะโอเคครับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเนี่ยแต่ผมจะมี5ช้อยในห้องสอบถ้าเกิดคนท่องตำรามาไม่ดีก็จะโดนหลอกนะครับ